าจารย์รุ่นเก่าๆเราที่เคยทำไว้ยกตัวอย่างอาจารย์เฉลิมพรสิรินาวินนะครับเรื่องของซาโมเนลล่าที่น้องเคยอ่านเห็นว่าถ้าเป็นซาโมเนลล่าอินเฟคชันใช่ไหมถ้าแอนติบอติกจะเกิดอะไรขึ้นเกิดจากสโลว์เชดดิ้งใช่ไหมมันจะอยู่ในถุงน้ำดีนานขึ้นใช่ไหมครับหรือในคนไข้ที่มันเป็นกลุ่มไม่เสี่ยงเช่นกลุ่มที่อายุมากกว่า3ปีไม่ใช่คนแก่ไม่จำเป็นต้องฟรีดยิ่งฟรีดยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นแคลนี่อยู่นานอาจารย์ก็ตีพิมพ์อยู่ในนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเปเปอร์ตำนานเนี่ยยังไม่มีใครมาแก้รีวิวเท่าไหร่มันยังได้ผลเหมือนเดิมนะครับนะเป็นข้อมูลจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นะว่าตอนไหนเข้าได้เข้าไม่ได้ทุก 3-5 ปีเขาก็จะอัปเดตทีนึง 3-5 ปีก็อัปเดตทีนึงบางคนทำมาแล้วไม่ได้อัปเดตเราก็สามารถเข้าไปทำแบบเดียวเขาอัปเดตในนี้ได้แต่ทำเฉพาะ RCT เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นเมตาอันอื่นนะครับน้องเข้าตามแต่ละ journal ได้เลยแล้วน้องเซิร์ชแค่คำว่าเมตาอนาลิซิสมันก็จะมีขึ้นแต่ใน journal อื่นเนี่ยจะคอมไพล์คนละกฎเกณฑ์กับคอมแพนมันจะคอมไพล์ตามกฎของ cross furlow นะครับเวลาเราจะทำเมตาอนาลิซิสเนี่ยเราไม่ใช่เราทำได้เลยนะเราต้องไปรีจิสเตอร์ก่อนนะครับตาม cross furlow แล้วก็ขอเมตาอนาลิซิสเป็นอันเดียวที่ไม่ต้องขอเอติกนะครับมันเล่นบนฐานข้อมูลที่เป็น secondary data แต่ไม่แน่ในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะบังคับให้เราขอแต่ส่วนใหญ่จะว่าขอไว้ปลอดภัยกว่าบอกว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนต้องไปลงไว้ใน cross flow นะครับมันจะทำได้2 อย่างก็คือเป็น RCT ก็ได้นะครับเป็นที่อาจารย์เรียกเป็น experimental study อีกขาหนึ่งก็คือพวก observational study ก็ทำได้แต่ใน cross แค่เนี่ยมันจะไม่มี observational study นะครับถ้าน้องไปหาอย่างเช่นการสูบบุหรี่แล้วทำให้เกิดอะไรเงี้ยมันเป็นการที่เราไม่ได้เอาบุหรี่ไปใส่คนไข้เป็นการ observe มันจะไม่มีอย่างนี้แต่ไปอยู่ในฐานข้อมูลเจอร์นัลอื่นแทนนะครับถ้าเป็น study ก็ตัวไปตัวใครตัวมันแล้วแต่ชนิดเราก็ไปหาใน individual หาใน PubMed นะครับก็ระบุไปเลยว่าจะเป็น type of study ตรงไหนซึ่งเดี๋ยวมันจะมี filter ที่อาจารย์จะออกทีนะครับอันนี้ลองหาสิลองเซิร์ชดูซิว่าเราถนัดเซิร์ชแบบไหนอาจารย์ให้เวลาสัก 2-3 นาทีเมื่อกี้เราโจทย์ของเราเอาโจทย์เดิมเมื่อกี้เราบอกเด็กที่เป็นเฮอร์ปีซอสเซอร์โอติคัสใช่ไหมครับอินเทอร์เวนชั่นเราคืออาศัยโควียถูกไหมแล้วก็เอาคำคือรีคอเวอรี่เรทน้องเราค้นตามสบายใจเลยเนาะเอาตามที่เราจะเอาที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าเราค้นจากไหนให้เวลาสัก3นาที2สัปดาห์โดยจากพิโก้ที่เรากำหนดไว้นะครับเอาตามที่จัดฐานข้อมูล 3-4 ตามที่อาจารย์บอกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับนะฮะถ้าน้องเซิร์ชพับเมดน้องก็เซิร์ชสไตล์พับเมดไปนะจากเซิร์ชแบบจากฟูดเทคอาร์ติเคิลจากเจอร์นัลก็ค้นลองดูซิว่าจะค้นได้ไหม